พวกเราสองคนนะครับใน YouTube Channel โจเจฟทาวเวลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวที่พักที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่ไหนนะครับเรือนทารารีสอร์ทนะครับผมก็เป็นที่พักที่ติดน้ำนะครับบรรยากาศแต่ก็ไม่ใช่แม่น้ำใหญ่นะครับเป็นคลองนะครับก็เป็นยังไงกิจกรรมวันนี้ของเราตอนเย็นก็เดี๋ยวผมก็จะว่าตกกุ้งกันสักนิดนึงครับผมก็มาลุ้นครับว่าจะได้ตัวกันไหมนะครับผมก็เป็นยังไงเราไปรีวิวไปห้องพักกันเลยครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าห้องพักแต่ละห้องนะครับก็สามารถตกกุ้งตกปลาได้ครับก็มีแขกอยู่หนึ่งห้องนะครับมาแล้วทั้งหมดที่นี่ก็จะมีเป็นหลังอย่างเงี้ยนะครับผมเรือนทารารีสอร์ทที่นี่ก็จะมีทั้งหมด5หลังหรือประมาณ6หลัง5หลังนะครับเท่าที่เห็นราคาก็ 1,000 บาทครับผมเดี๋ยวเราเขาไปชมบรรยากาศภายในห้องพักครับก็จะมีเป็นจานชามถ้วยกาแฟกาน้ำนะครับไว้ให้เราก็เป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะครับมีคนเปิดประตูให้ด้วยเป็นที่นอนนะครับห้องพักก็สะอาดดีครับโทรทัศน์ทีวีก็ตามห้องที่ทางห้องที่ควรจะมีแหละครับประมาณนั้นอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็กว้างขวางครับครับนี่ก็เป็นรีวิวภายในห้องพักนะครับคุณแม่บ้านก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปตกกุ้งกันนะครับผมก็มาคอยลุ้นกันอีกทีว่าเราจะได้กุ้งกันไหมแล้วจะทำไงตอนเย็นจะถ่ายบรรยากาศช่วงเย็นตอนที่ช่วงเราตกกุ้งให้ดูกันอีกทีนะครับครับผมก็ตอนนี้ก็เวลาเกือบทุ่มแล้วลงเบ็ดไปตั้งแต่ประมาณ3โมงกว่าถึง4โมงนะครับอย่างนิ่งๆครับก็มีตอดบ้างครับก็ตอนนี้น้ำลงไปจนสุดแล้วตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วครับมีตอดครับแต่ว่ายังวัดไม่เสร็จอาจจะช่วยกันหน่อยนะครับว่าดูเงินต่อไปว่าจะได้มีผลงานกุ้งสักตัวไหมตัวลิงก์ก็ต่อไปครับทั้งหมดนะครับก็เป็นคลิปนะครับรีวิวนะครับที่พักที่เรือนทารารีสอร์ทจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมก็ตอนรับผลงานเมื่อวานที่ตกกุ้งนะครับตั้งแต่เย็นแล้วก็มาช่วงเช้าอีกสักหน่อยนึงก็แย่ครับเพราะว่าทางพี่เจ้าของก็บอกว่าเมื่อวานน้ำเปลี่ยนครับน้ำไม่ดีมาก็เลยอาจจะทำให้กุ้งหายไปครับเพราะว่าตามที่ดูรีวิวมาว่าก็ชุดพิมาก่อนหน้าเราก็ได้ไปหลายตัวกันอยู่เหมือนกันครับเราก็กะว่าเผื่อจะได้กับเขาบ้างก็แฮลครับผมก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้มาพักผ่อนแล้วก็มีกิจกรรมทํากันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เรา2คนก็ขอจบการรีวิวทําคลิปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรา2คนนะครับที่ YouTube Channel ครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ